ผมได้มีโอกาสครับท่านประธานได้มีการพูดคุยกับภาคประชาสังคมภาคประชาชนและนักวิชาการเรามีความเห็นตรงกันครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงการเลือกผู้แทนของพี่น้องประชาชนมาเพื่อเปรียบเสมือนผู้รับเหมาที่ทำการแทนประชาชนในรัฐสภาเท่านั้นแต่ประชาชนจำนวนมากได้ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่กับโครงสร้างเดิมหรือจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นท่านประธานครับและนี่คือวาระที่หลายพรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชนเอาไว้ในช่วงการเลือกตั้งท่านประธานครับขอเรียนว่าหนึ่งเสียงของประชาชนล้วนเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราที่อยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ต้องเคารพต่อพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่ใช่ผู้รับเหมาอำนาจจากประชาชนแล้วมากำหนดโครงสร้างอย่างไรก็ได้ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่การปกครองของพวกท่านของพวกเราแค่จำนวนเล็กน้อยแล้วอ้างว่าการกระทำการทั้งหมดนี้พวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทำเพื่อประชาชนมันฟังไม่ขึ้นกับท่านประธานท่านประธานครับพวกเราจะต้องใช้เหตุผลอย่างสุดความสามารถและตรงไปตรงมาวินิจฉัยให้ได้ถึงเจตนารมณ์ในการลงคะแนนเสียงของประชาชนซึ่งคะแนนเลือกตั้งโดยรวมและส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนในส่วนมากปรารถนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการคงโครงสร้างเดิมของระบบการเมืองเดิมเอาไว้ดังนั้นครับท่านประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง8หรือ9ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ใช้ประโยชน์จากคำว่าประชาธิปไตย